สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้เราก็จะมาบอกวิธีการรดน้ําแบบประหยัดสําหรับไม้แขวนของเรานะคะกรณีที่หน้าแล้งไม้แขวนของเราก็จะเหี่ยวง่ายนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือการระเหยก็คือออกไปจากต้นไม้ของเราง่ายนะคะเวลาเรารดน้ําถ้ารดธรรมดาแบบน้ําไหลผ่านก็จะขาดความชุ่มชื้นได้เร็วนะคะวันนี้เรามีวิธีการมาบอกเพื่อนๆค่ะที่แบบว่ารดวันนึงแล้วก็สามารถทิ้งไปได้หลายวันนะคะเรามาดูกันค่ะโหญ้าก็เช่นกันนะคะเป็นไม้แขวนชนิดหนึ่งที่ชอบความชื้นนะคะแต่ไม่แฉะอันนี้โหญ้าจักรพรรดินะคะต้นใหญ่อันนี้ดอกเล็กนะคะโหญ้าก็พันนี้ก็ออกดอกทั้งปีนะคะกล้วยไม้ของเราก็เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการรดของเราค่ะก่อนอื่นนะคะเราเตรียมน้ำใส่ถังแบบนี้นะคะใส่ถังเติมน้ำให้เต็มถังนะคะแล้วก็ยกนี่เลยค่ะต้นที่เราจะรดถังนี้ให้ใหญ่นิดนึงนะคะพอๆกับต้นไม้ของเราแล้วเราก็จุ่มไปเลยค่ะจุ่ม1ต้นสักประมาณ 1-2 นาทีก็พอนะคะเพื่อน้ำของเขาก็ได้ชุ่มชื้นแล้วก็ผิวของเขาโดนฝุ่นโดนอะไรต่างๆก็สามารถหลุดออกจากต้นและสวยงามประหยัดด้วยนะคะเป็นการประหยัดน้ำเพราะเราจุ่มแบบนี้น้ำที่อยู่ในถังเราก็ยุบไปไม่มากนะคะแล้วก็ต้นไม้ของเราก็ชุ่มชื่นลองทำดูนะคะวิธีนี้คือนอกจากประหยัดน้ำแล้วต้นไม้ของเราก็สะอาดด้วยโหญ้าของเราก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็บางครั้งเราลดน้ำแค่ไหลผ่านไหลผ่านอย่างเดียวก็คือลดแล้วก็แล้วกันไปแต่การใช้ระบบการจุ่มแบบนี้นะคะนอกจากใบของเขาสะอาดสะอ้านแล้วเราก็ยังได้ความชื้นที่สม่ำเสมอนะคะบิดไปบิดมาแล้วก็จุ่มใบถ้านั้นเราก็ลาดด้านบนนะคะเพื่อที่อย่างนี้ใบของเขาไม่สกปรกมากจุ่มไว้ประมาณนาที2นาทีนะคะแล้วเราก็ยกขึ้นเห็นไหมคะน้ำก็ยังอยู่คงเดิมนะคะในถังอันนี้วิธีนี้เหมาะกับหน้าแล้งมากๆนะคะนอกจากประหยัดน้ําแล้วต้นไม้ของเราก็สดชื่นโหญ้าแล้วก็กล้วยไม้ก็เช่นเดียวกันนะคะนี่ถ้าใบของเขาเปื้อนแล้วก็รดน้ําจากด้านบนนะคะน้ําในถังเนี่ยค่ะเราราดด้านบนเลยเพียงเท่านี้ก็แสนจะง่ายนะคะแล้วก็ประหยัดน้ําน้ําถังนี้เราก็สามารถรดได้เรื่อยๆใช้ครั้งเดียวอยู่ได้หลายวันนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะอย่าลืมนำสาระดีๆเหล่านี้ไปใช้นะคะสวัสดีค่ะ